ไปดูบรรยากาศการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภานายชวลีกภัยประธานรัฐสภาไม่ให้ผู้ลงคะแนนขานชื่อตัวเองแต่ให้เลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้ขานชื่อและไม่ต้องบอกสังกัดพักด้วยนะคะแล้วผู้ลงคะแนนขานชื่อเท่านั้นคุณชวนก็ให้เหตุผลว่าจะได้เป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าถ้ามีการขานชื่อขานตำแหน่งขานชื่อพักมักจะมี ของแถมตามมา,า,ามีคำส้อยมีอะไรเติมมาอีกเต็มมหมดเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยมากเน่น,นะคะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม747คนแบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร497คนที่ขาดไป3คนคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติตามคําสั่งสารรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติตหน้าที่แม่พิสิทธิ์เวชาชีวะที่ลาออกจากสสและนางจุมพิตาจันทรคจร สส,สพักอนาคตใหม่ที่ป่วยไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมเมื่อวานนี้ส่วนสมาชิกวุฒิสภาเข้าประชุมครบเลยทั้งจำนวน250คนค่ะซึ่งผลคะแนนที่ประชุมก็ได้เลือกพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน500คะแนนนะคะเลือกนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ244คะแนนงดออกเสียง3คนคือนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาและนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติสสจากพักภูมิใจไทยแต่มีข้อสังเกตค่ะคุณทิติวัต์คะครับ มีข้ <S <S สังเกตจากการประชุมครั้งนี้เขาบอกว่านายเทพไทยเสนาพงศ์สสสพักประชาธิปัตย์ซึ่งกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็เสนอให้มีการตั้งรัฐบาลขั้วที่3เมืม่อวานนี้ก็ลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับเพราะว่าไม่โหวตส่วนมติของพักประชาธิปัตย์ ในขณะที่นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่และสสของพักเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดก็เลือกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากที่ก่อนหน้านี้เขากังวลกันว่าเอ๊ะถ้าง,งูเห่าจะเกิดเนี่ยน่าจะมาจากพักเศรษฐกิจใหม่นี่แหละ,ะประกากฏว่าไม่นะครับไม่มีงูเห่าในที่ เกิดขึ้นนะคะครับเมื่อวานนี้ไม่มีงูเห่าเลยมไม่โผล่มาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าจะใกล้เคียงอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดเรียกว่างูเห่านะก็คือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับสสจังหวัดศรีสะเกดจากพรรคภูมิใจไทยไม่ทําตามมติของพรรคที่บอกว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ว่าคุณสิริพงษ์ก็ไม่ได้ไปโหวตเลือกคุณธนาธรน,นะรแต่ว่างดออกเสียงไปครับในขณะที่สสวทุกคนเทคะแนนเสียงเลือกพลเอกประยุทธ์ทั้งหมด 2 4 9คนจาก2 5 0เพราะว่าประธานวุฒิสภาคืออาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยในฐานะาที่เป็นรองประธานรัฐสภาก็ต้องงดออกเสียงไปตามธรรมเนียมนะครับ และหลังจากที่มีความชัดเจนของผลคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีทางด้านนายธนาทรก็ได้ถแถลงข่าวบอกว่าขอโทษประชาชนที่ทำภารกิจไม่สำเร็จได้ทำหน้าที่และสู้จนถึงที่สุดแล้วภายใต้กรอบกติกาย้ำว่าประชาชนอย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะว่าทางพักเองก็ยังคงเดินหน้าทำภารกิจใน3ส,ส่วนอยู่ส่วนแรก สสที่อยู่ในสภาก็จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลและผลักดันกฎหมายต่างๆเข้าสู่สภาในส่วนที่2เตรียมตัวในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและส่วนที่3คือการสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์และเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ ทั้งนี้หลังจากที่ประชุมรัฐสภาได้เห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะมีการเสนอชื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็จะต้องมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลเก่าและคอสอชอก็จะเส้นสุดลงเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่และนับจาก คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไปแล้ว15วันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจะเริ่มการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ